บทสรุปที่แตกต่างโรนัลโดและเมสซี่กับบอลโลกครั้งสุดท้ายก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามข่าวสารกีฬาชาแนลพร้อมกดกระดิ่งเพื่อติดตามข่าวสารกีฬาใหม่ๆด้วยครับผมรอแชมป์นี้มาทั้งชีวิตฉากจบของลิโอเนลเมสซี่ในฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายจบลงด้วยความสมหวังของทีมอาร์เจนตินาและแฟนๆชาวอาร์เจนตินอาจจะรวมถึงแฟนคลับของเมสซี่ทั่วโลกที่หวังว่าลิโอเนลจะคว้าแชมป์เมเจอร์รายการสุดท้ายที่ขาดอยู่ไปเก็บสะสมในคอลเลกชันได้สักครั้งก่อนแขวนสตั๊ดแต่เส้นทางมันไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบเมสซี่เคยพลาดการคว้าแชมป์โลกมาแล้วในปี2014ที่แพ้นัดชิงให้กับเยอรมนีช่วงต่อเวลาพิเศษทั้งที่ตัวเขาได้ MVP ประจำทัวร์นาเมนต์นั้นความเจ็บปวดยังต่อเนื่องมาถึงปี2015และปี2016ในการแข่งขันโกปาอเมริกาเมื่อพวกเขาแพ้ให้กับชิลีในนัดชิง2ปีติดๆโดยเขาเองก็เป็นคนยิงจุดโทษพลาดด้วยในนัดชิงปี2016เมสซี่นั้นเจ็บปวดอย่างมากที่ไม่สามารถพาทีมไปถึงแชมป์ได้จึงตัดสินใจประกาศอำลาทีมชาติด้วยวัย29ปีนั้นหมายความว่าเขาจะไม่มีถ้วยรางวัลในนามทีมชาติในเกียรติประวัติและอาจต้องตกอยู่ใต้ร่มเงาของฮีโร่ตลอดกาลอย่างมาราโดน่าไปตลอดชีวิตแต่สุดท้ายเมสซี่ก็ตัดสินใจกลับมาเล่นให้กับทีมชาติอีกครั้งในทัวร์นาเมนต์บอลโลก2018แม้จะไม่ประสบความสำเร็จแต่มันก็คือสัญญาณที่บอกว่าเขาจะไม่ยอมแพ้อีกต่อไปจนกว่าจะคว้าแชมป์ได้และแล้วแชมป์แรกในนามทีมชาติก็มาถึงเมื่ออาร์เจนตินาเอาชนะบราซิลได้ในรอบชิงชนะเลิศโคปาอเมริกาเมื่อปี2021เมสซี่ถึงกับหลั่งน้ำตาให้กับถ้วยที่เขาต้องการมาโดยตลอดชีวิตก่อนที่จะเดินหน้าต่อในฟุตบอลโลกหนนี้แม้จะเริ่มด้วยการแพ้นัดแรกให้กับซาอุดิอาระเบียแบบช็อกโลกแต่หลังจากนั้นฟ้าขาวก็ร่วมใจกันเล่นเพื่อเมสซี่เพราะนี่อาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายที่พวกเขาจะได้ครอบครองถ้วยใบนี้จนสามารถทะลุไปถึงรอบชิงและในนัดชิงชนะเลิศกับฝรั่งเศสอาร์เจนตินาขึ้นนำไปก่อน2-0แฟนบอลทั่วโลกคิดว่าเกมนี้คงจบลงง่ายๆแล้วแบบกล่อมๆนะครับแต่เอ็มเปเป้ก็จัดให้2ประตูให้ฝรั่งเศสตีเสมอเป็น2-2ภายในเวลาไม่ถึง2นาทีก่อนที่เมสซี่จะมายิงประตูขึ้นนำ3-2ให้กับทัพฟ้าขาวอีกครั้งคิดว่าเกมน่าจะจบลงเช่นกันแต่เอ็มเปเป้ก็มายิงจุดโทษลูกที่2ในเกมให้ตาไก่ตีเสมอสุดท้ายไปยิงจุดโทษตัดสินแล้วก็เป็นอาร์เจนตินาที่แม่นกว่าชนะไปคว้าแชมป์โลกสมัยที่3ไปครองหลังจากรอมานานกว่า36ปีแม้ลิโอเนลเมสซี่จะยังไม่ประกาศอำลาทีมชาติเป็นทางการเพราะให้เหตุผลว่าต้องการลงเล่นในนามทีมชาติในฐานะแชมป์โลกไปซะก่อนแต่ก็คงไม่อยู่หลักยาวไปจนถึงบอลโลกครั้งหน้าในวัย39ปีอย่างแน่นอนนี่คงเป็นบทสรุปที่สวยงามที่สุดแล้วสำหรับเมสซี่ที่ได้เติมเต็มความฝันสูงสุดของตัวเองเพราะเมื่อปี2018เขาเคยกล่าวไว้ว่าผมยอมแลกแชมป์ที่ได้กับบาร์ซ่าเพื่อจะเป็นแชมป์กับทีมชาติและในที่สุดเขาก็ทำมันสำเร็จโดยไม่ต้องแลกด้วยถ้วยแชมป์แต่แลกมาด้วยการไม่ยอมแพ้และสู้จนหยดสุดท้ายส่วนฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายของคริสเตียโนโรนัลโดนั้นต้องบอกว่าจบแบบไม่สวยไม่เหมือนที่แฟนบอลหลายคนวาดฝันไว้ว่าอยากให้โรนัลโดได้แชมป์โลกสักครั้งก่อนจะแขวนสตั๊ดเพราะนี่คงเป็นฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายของเจ้าตัวด้วยวัย37ปีคงฝืนสังขารเล่นบอลโลกครั้งหน้าไม่ไหวแน่นอนโปรตุเกสพาเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มโดยการเป็นแชมป์กลุ่มแบบสบายๆด้วยชนะ2นัดแรกแม้จะแพ้นัดส่งท้ายให้กับเกาหลีใต้แต่ไม่มีผลอะไรแล้วซึ่งโรนัลโดทำได้1ประตูในเกมแรกที่เจอกับกานาและทั้ง3เกมในรอบนี้เขาได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงทุกนัดก่อนที่จะโดนปัญหาอาการบาดเจ็บรบกวนเล็กน้อยทำให้ในรอบ16ทีมสุดท้ายก็ได้เป็นแค่ตัวสำรองแต่บางแหล่งข่าวก็เชื่อว่าที่เขาต้องนั่งใส่สนับก้นอยู่ที่ข้างสนามเป็นเพราะฟอร์มการเล่นที่ไม่เข้าตาเฟร์นันโดซาโตสกุนซือทีมชาติโปรตุเกสและถูกแฟนบอลในโซเชียลมีเดียหาโทรไม่จับกัปตันทีมรายนี้นั่งสำรองซะและด้วยฟอร์มอันร้อนแรงของกอนซาโลรามอสในรอบ16ทีมสุดท้ายเป็นการซัดแฮตทริกใส่สวิตเซอร์แลนด์ทำให้โรนัลโดตกเป็นตัวสำรองอีกครั้งในรอบ8ทีมสุดท้ายในการเจอกับโมร็อกโกและนี่คือนัดสุดท้ายที่เขาได้ลงสนามในเกมฟุตบอลโลกเพราะโปรตุเกสแพ้ไป0-1ให้กับทีมม้ามืดในบอลโลกครั้งนี้ตกรอบแบบพลิกล็อกเลยก็ว่าได้หลังจบเกมโรนัลโดเดินดิ่งเข้าอุโมงค์ห้องแต่งตัวทันทีแต่ก็กั้นความเสียใจไว้ไม่อยู่ร้องไห้ออกมาระหว่างการเดินเพราะเขารู้ว่านี่คือโอกาสสุดท้ายที่เขาจะได้ถ้วยบอลโลกมาประดับตู้โชว์ก่อนที่ภายหลังเจ้าตัวออกมาแถลงการว่าการคว้าแชมป์โลกกับทีมชาติก็คือสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดแต่ความฝันมันจบลงแล้วแน่นอนว่าเราคงไม่ได้เห็นโรนัลโดในเวทีฟุตบอลโลกอีกต่อไปแต่ในยูโร2026อีก2ปีข้างหน้าอาจจะได้ลุ้นเห็นโรนัลโดในวัย39ปี
ติดทีมไปลุ้นแชมป์ยูโรสมัยที่2ก็เป็นได้เพราะเขายังไม่ประกาศเลิกเล่นทีมชาติอย่างเป็นทางการแต่อย่างใดท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรในเรื่องนี้ครับนี่ก็คือความแตกต่างระหว่าง2สตาร์ดังที่แข่งขันกันมานานซะเหลือเกินอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้า